ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะต้นอาร์ชโพสแคปชั่นแมทโผแซวเป็นอีกหนึ่งหนุ่มคนดังที่หลายคนชื่นชอบค่ะสำหรับต้นอาร์ชเพราะนอกจากจะเป็นดีเจแล้วยังเคยมีโอกาสเล่นภาพยนตร์รวมถึงโฆษณามาแล้วหลายตัวนอกจากนี้ยังเคยเป็นแฟนเก่าของนางเอกสาวแต้วนทพรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักขวัญใจแฟนๆเลย ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งออกมาอัปเดตหัวใจว่ายังโสสนิทเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหรืออะไรส่วนที่ถามถึงเรื่องสเปคว่าแฟนคนใหม่นั้นเจ้าตัวก็บอกเลยว่าไม่ได้วางอะไรไว้ขนาดนั้นแค่เข้ากันได้ก็พอคุยกันรู้เรื่องก็พอแล้วถ้าเข้าใจที่ต้องทำงานเจ็ดวันก็ยิ่งดี นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้ผันตัวเองเป็นหนุ่มอารมณ์ดีอีกด้วยเพราะว่ามีแคปชั่นเด็ดแคปชั่นโดนมาฝากแฟนๆทุกวันจนหลายคนยกให้เป็นเจ้าพ่อแคปชั่น2020ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยแคปชั่นเด็ดอีกแล้วว่าไม่อยากยิ้มให้หวันไวเพราะไม่อยากให้ใครมาหลงรักงานนี้ก็ทำเอาสาวในแก๊งเฟอร์บี้อย่างแมดพีรณีเข้ามาคอมเมนต์แซวเลยว่าบ้าหรอ ซึ่งแฟนๆต่างก็เข้ามาแซวสนั่นเช่นเดียวกันว่าต้องทำยังไงกับคนนี้ดีป้าเริ่มทนไม่ไหวและรักไม่ไหวแล้วคะแหม,มลํำยายแคปชั่นหล่อแหละหลงรักเมื่อนานมาแล้วไม่ทันแล้วจ้าทั้งหลงทั้งรักพี่ละจ้าก็หลงรักไปแล้วอะ่ะไม่ยิ้มก็หลงแล้วคะ่ะพี่ตน้นแคปชั่นโอ้ OMG. โอ้ยตายไปแล้วจ้า แหม่สมกับที่หลายคนยกให้เป็นเจ้าพ่อแคปชั่น2020จริงๆค่ะเพราะว่ามี dead, แคปชั่นเด็ดแคปชั่นโดนออกมาให้แฟนติดตามกันตลอดทุกวันจริงๆทั้งหล่อทั้งคารมดีแอคแบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมีแฟนคลับหนุ่มต้นเพิ่มขึ้นมาทุกวัน ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มต้นด้วยนะคะเชื่อว่าน่ารักและอารมณ์ดีแบบนี้ไม่นานต้องมีสาวมาดามหัวใจแน่นอนสเปคต่างๆก็ได้บอกไว้ข้างบนแล้วใครรู้ตัวว่าตรงสเปคและรับเรื่องได้เวลาทำงานก็เชิญยื่นใบสมัครได้เลยนะคะ